วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มนัสหน้าโตเกียวชาแนลครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่โตเกียวนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โอเดบะอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่พิเศษก็คือเราจะมาดูแสงสีเสียงของทีมแล็บบอดเดเลตกันนะครับก่อนที่จะไปดูกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับไปกันครับตอนนี้รอคิวนะครับไปดูแสงสีเสียงของทีมแล็บบอดเดเลตนะครับที่โอเดบะวันนี้คนเยอะเหมือนเดิมแต่เราคิดว่าเราไม่นานเพราะมาแต่เช้าเดี๋ยวเราไปดูกันบายแถวกำลังจะเข้าเยือนไปแล้วครับน่าจะรอไม่นานอีกแป๊บนึงจะได้เข้าแล้วครับเข้ามาแล้วครับมืดตื้อตื้อเลยไปดูห้องแรกกันดอกไม้สวยงามมันเป็นกระจกจะเดินชนกระจกก็ได้ถ่ายเงาสะท้อนในกระจกครับเข้าไปใกล้ๆกระจกเลยห้องนี้สวยมากมุมนี้ก็สวยห้องนี้มีน้ำตกครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับThank you.
นตกเลยThank you.
ื้อเต็มเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งว้าอยู่ที่พื้นเห็นไหมอ่ะกระวานไหมอยู่ที่พื้นกลับมาแล้วกลับมาแล้วมีตัวอะไรด้วยมีจิ้งจกตุ๊กแกด้วยพื้นที่ลาดเอียงไปนู่นประวานมีให้ระบายสีด้วยที่นี่ที่สบายที่นี่ไปเนี่ยที่ไปไหน
ข้ามาในส่วนของ NT House นะครับก็จะเป็นส่วนที่เขามีชาขายนะครับตอนนี้ผมก็เลือกเป็นชากลิ่นคาโมไมล์นะครับนี่ครับเขาจะมาให้ดมนะครับราคา500เยนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมาแล้วครับชาเขาเอาชามาเสิร์ฟแล้วครับดอกไม้ด้วยเขาใช้กราฟิกนะครับถ่ายลงมาในแก้วชาเราสวยดีไม่รู้ใช่ดอกคาโมไมล์หรือเปล่าก็เลือกกลิ่นคาโมไมล์ไปขยับเป็นผ้าเก็บกระจายกลีบดอกไม้ของโต๊ะอื่นกระจายมาแล้วลองชิมดูอ้อชาอุ่นๆ แก้วใหญ่อ่ะไม่รู้ว่าคล้ายชาเขียวกลิ่นมีกลิ่นคาโมไมล์ไหมก็ไม่แรงไม่แรงอ่ะแต่ให้ความรู้สึกเหมือนชาเขียวมากกว่าอ่ะกลิ่นแล้วมีใบไม้นี้ก่อนเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปนะครับห้องนี้มีให้ระบายรูปภาพนะครับแล้วก็เขาจะไปสแกนเสร็จแล้วมันก็จะมาโผล่ที่บนจอนี่ครับเ
แสดงแล้วครับสนุกมากครับวันนี้มาดูแสงสีเสียงของทีมแล็บนะครับที่โอเดบะถ้าใครได้มาเที่ยวที่โตเกียวก็อย่าลืมแวะมานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ